สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการแจงให้เคลียร์กับทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านการระบาดของโรคโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่นนะครับประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านการระบาดของโรคโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่นนะครับโดยเป็นไปตามนโยบายและก็สั่งการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและตามมติของคณะโรคกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมสอดคล้องพร้อมรับมือกับระดับสถานการณ์และแน่นอนว่ารัฐบาลคำนึงถึงทั้งสุขภาพของคนไทยควบคู่ไปกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจการดำเนินการให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นจะเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2565นี้ซึ่งจะมีการดำเนินการตามมาตรการเป็น4ระยะด้วยกันดังนี้ระยะที่1เป็นระยะขาขึ้นคือระยะที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นช่วง12มีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนเรียกว่า combating โดยเป็นระยะต่อสู้เพื่อลดการระบาดลดความรุนแรงโดยออกมาตรการต่างๆระยะที่2ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมเรียกว่า Plateau คือระยะคงที่คือการคงระดับผู้ติดเชื้อไม่สูงขึ้นให้เป็นระนาบจนลดลงเรื่อยๆระยะที่3ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึง30มิถุนายนเรียกว่า declining เป็นระยะที่มีการลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงให้เหลือ 1,000 ถึง 2,000 คนระยะที่4ช่วงตั้งแต่1กรกฎาคม2565เป็นต้นไปเรียกว่า post pandemic คือระยะที่ออกจากการเป็นโรคระบาดเข้าสู่โรคประจำถิ่นทั้งนี้รัฐบาลดำเนินการทำแผนเป็นขั้นเป็นตอนมีการเฝ้าระวังป้องกันโรคการสอบสวนโรคการทำแผนดูแลรักษารวมถึงมาตรการต่างๆทางกฎหมายเพื่อรองรับทั้ง4ระยะนี้โดยจะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสำหรับมาตรการเตรียมความพร้อมสู่โรคประจำถิ่นมีแผนดำเนินการที่ครอบคลุมโดยอัตราความรุนแรงของโรคจะต้องสามารถควบคุมได้มีสถานพยาบาลที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอประชาชนสามารถเข้าถึงระบบการรักษาอย่างรวดเร็วประกอบกับจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ภายใต้อัตราส่วนของสากลสอดคล้องกับมาตรฐานองค์การอนามัยโลกทั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีฝากถึงประชาชนด้วยความห่วงใยขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดรับวัคซีนครบถ้วนรวมทั้งวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อลดอัตราการความรุนแรงของโรคและขอให้เชื่อมั่นการทำงานของรัฐบาลที่พร้อมแก้ปัญหาดูแลทุกชีวิตของประชาชนภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มแข็งของไทยในส่วนเรื่องต่อไปเป็นกรณีน้ำมันแพงนะครับจากข้อกังวลเรื่องสถานการณ์ราคาน้ำมันนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานโลกอย่างใกล้ชิดและเรียกประชุมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องเพราะถือเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนห่วงใยการดำรงชีวิตการค้าการส่งออกของประชาชนเพื่อจะได้กำหนดมาตรการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุดและเกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดทั้งนี้สิ่งสำคัญต้องเข้าใจว่าปัญหาราคาน้ำมันมีความผันผวนและมีราคาสูงเป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกประเทศกำลังเผชิญจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยืนยันว่าข้อมูลราคาน้ำมันขายปลีกของไทยไม่ได้แพงที่สุดในภูมิภาคและโลกรวมทั้งยังมีราคาต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านโดยราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลราคาเฉลี่ยโลกอยู่ที่ 40.07 บาทต่อลิตรฮ่องกง 82.30 บาทต่อลิตรอังกฤษ 69.79 บาทต่อลิตรญี่ปุ่น 42.72 บาทต่อลิตรสิงคโปร์ 64.12 บาทต่อลิตรและประเทศไทย 29.94 บาทต่อลิตรในส่วนราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินราคาเฉลี่ยโลกอยู่ที่ 42.67 บาทต่อลิตรฮ่องกง 93.49อังกฤษ 67.34 สิงคโปร์ 73.49 บาทต่อลิตรนอกจากนี้เมื่อวันที่9มีนาคม2565ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบทบทวนแผนรองรับวิกฤตทางด้านน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2563ถึง2567ฉบับปรับปรุงครั้งที่2เพื่อรองรับฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีพเนื่องจากความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและจะนำเสนอครม.พิจารณาเห็นชอบต่อไปขอเน้นว่านายกรัฐมนตรีมีความชัดเจนในการตรึงราคาน้ำมันดีเซลลดภาษีสรรพสามิต
เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของพี่น้องประชาชนและสั่งการให้มีการหาแหล่งพลังงานทดแทนอื่นๆเพิ่มเติมทั้งการวางแผนในระยะสั้นระยะยาวเพื่อสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศต่อไปเมื่อวานนี้ที่กระทรวงการคลังนะครับท่านสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้หารือกับท่านนาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเกี่ยวกับความผันผวนของสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกเพื่อประเมินสถานการณ์โดยภาพรวมของเศรษฐกิจและแหล่งเงินที่จะนำมารับมือปัญหาราคาน้ำมันแพงโดยประเด็นสำคัญต้องคำนึงถึงเสถียรภาพความมั่นคงทางด้านพลังงานเพื่อให้ประชาชนได้ใช้พลังงานอย่างเพียงพอและจะมีการแถลงมาตรการพลังงานอย่างเป็นทางการต่อไปต่อไปเป็นเรื่องของภาพรวมสถานการณ์ยูเครนนะครับการช่วยเหลือคนไทยในยูเครนนะครับนายกรัฐมนตรียินดีกับความสำเร็จที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือคนไทยในยูเครน230คนออกมาจากยูเครนได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพทั้งหมดขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่มีส่วนร่วมกับภารกิจในครั้งนี้ที่ได้ช่วยให้คนไทยทุกคนปลอดภัยสำหรับคนไทยที่มีความจำเป็นทางครอบครัวหรือตัดสินใจพำนักอยู่ในยูเครนต่อไปขอให้พิจารณาเดินทางออกจากยูเครนโดยเร็วและหากต้องการความช่วยเหลือโปรดติดต่อสถานทูตสถานการณ์ต่อเนื่องความตึงเครียดในยูเครนส่งผลให้สินค้าบางชนิดนะครับราคาสูงขึ้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานกันอย่างบูรณาการเพื่อเตรียมการแก้ปัญหาดังนี้นะครับโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตปุ๋ยและอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นกระทรวงการคลังใช้มาตรการทางภาษีลดภาษีสรรพสามิตกระทรวงพลังงานดูแลราคาพลังงานตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตรกระทรวงพาณิชย์กำกับราคาเนื้อสัตว์และอาหารสินค้าจำเป็นไม่ให้กักตุนฉวยโอกาสขึ้นราคาและขณะเดียวกันก็เร่งกระจายนำเข้าวัตถุดิบในการผลิตจากแหล่งนำเข้าอื่นเพิ่มเติมรวมทั้งใช้มาตรการอื่นๆเช่นอำนวยความสะดวกและการแก้ไขปัญหาลดอุปสรรคการผลิตการนำเข้าเพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรโดยคาดว่าหากภาวะสงครามยุติราคาสินค้าและน้ำมันจะกลับสู่กลไกตลาดแต่หากสถานการณ์ยืดเยื้อรัฐบาลก็ได้เตรียมมาตรการอื่นไว้แล้วเพื่อบรรเทาภาระของพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนให้มากที่สุดรัฐบาลไทยช่วยเหลือยูเครนนะครับล่าสุดรัฐบาลไทยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่ยูเครนจำนวน2ล้านบาทนะครับโดยมอบให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่สภากาชาติยูเครนแจ้งว่ามีความต้องการเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยวิกฤตในยูเครนต่อไปการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมครั้งนี้แสดงถึงความห่วงใยอย่างยิ่งของรัฐบาลไทยต่อความเป็นอยู่ของพลเรือนที่รับผลกระทบรวมถึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะสนับสนุนประชาคมระหว่างประเทศในการบรรเทาผลกระทบของพลเรือนจากวิกฤตครั้งนี้ในส่วนของซุปเปอร์โพลนะครับสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือและการแก้ปัญหาโควิดและความตึงเครียดในยูเครนพบว่าอันดับหนึ่งเชื่อมั่นต่อมาตรการช่วยเหลือประชาชนทางด้านต่างๆยามวิกฤตเช่นโครงการคนละครึ่งร้อยละ 82.4อันดับ2เชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแสดงท่าทีความเป็นกลางทางการเมืองระหว่างประเทศยึดหลักมนุษยธรรมสากลเรียกร้องการถอนทหารในวิกฤตการยูเครนร้อยละ 78.5 อันดับ3เชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆช่วงวิกฤตโควิดและผลกระทบจากการสู้รบระหว่างยูเครนรัสเซียร้อยละ 73.4 อันดับ4เชื่อมั่นต่อการจ้างงานการมีงานทำของคนไทยร้อยละ 69.3 อันดับ5เชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าและบริการในอีก6เดือนข้างหน้าร้อยละ 65.2 ปิดท้ายสำหรับข่าวภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อเป็นประธานเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ท่าอากาศยานเบตงจังหวัดยะลาในวันจันทร์ที่14มีนาคม2565ณอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานเบตงตำบลยะรมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยท่าอากาศยานเบตงนะครับสร้างตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการเดินทางสู่อำเภอเบตงที่มีสภาพภูมิประเทศภูเขาสูงชันไม่สะดวกต่อการเดินทางเพื่อให้เกิดความสะดวกขึ้นปลอดภัยมากขึ้นสนามบินเบตงเป็นผลงานที่รัฐบาลภูมิใจนายกรัฐมนตรีมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้มากขึ้นจากการสนับสนุนการท่องเที่ยวก
การค้าการลงทุนระดับในประเทศและต่างประเทศเช่นมาเลเซียสิงคโปร์โดยเฉพาะรัฐปีนังเคด้าเปรักซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนเพื่อจะช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจของอำเภอเบตงของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยท่าอากาศยานเบตงเป็นท่าอากาศยานแห่งที่29ของกรมท่าอากาศยานจะเริ่มให้มีการบริการเที่ยวบินพาณิชย์แรกโดยสายการบินนกแอร์เส้นทางกรุงเทพเบตงกรุงเทพโดยในวันที่14มีนาคม2565และให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์จำนวน3เที่ยวบินต่อสัปดาห์จันทร์พุธและศุกร์ครับสำหรับวันนี้ก็คงหมดเวลาสำหรับรายการแจ้งให้เคลียร์นะครับและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ